นับสนุนโดยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพุธที่12เมษายน2566แล้วค่ะเช้าวันนี้นะคะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของการลงทุนกันนะคะหลังจากที่เราจะต้องเตรียมตัวกันสำหรับการหยุดยาวกันแล้วนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังนั้นบรรยากาศการลงทุนในช่วงเวลานี้อาจจะซึมๆกันสักหน่อยนะคะนักลงทุนอาจจะพักผ่อนนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาช่วงวันหยุดในการวางแผนจัดการการลงทุนแล้วค่ะดังนั้นนะคะเนื้อหาในวันนี้ค่ะเราก็เลยวางแผนมาสำหรับคุณผู้ชมนะคะในการที่จะดูว่าตลอดไตรมาสที่2นี้นะคะเราจะวางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมอย่างไรกันดีนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในภาคของตลาดหุ้นไทยกันก่อนเลยแล้วกันนะคะติดตามได้ในช่วง Trade Time ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะพี่เทิดคะครับสวัสดีครับค่ะมาประเมินกันสักหน่อยนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยค่ะเราจะหยุดยาวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะคะภาพรวมของการลงทุนเราประเมินว่าจะเป็นยังไงบ้างคะพี่เทิดครับจริงๆมันมีแฟกเตอร์ที่เราดูอยู่เป็นภายในกับภายนอกนะครับผมเริ่มจากแฟกเตอร์ภายนอกก่อนนะครับถ้าเป็นแฟกเตอร์ภายนอกเนี่ยดูกระแสช่วงหลังๆนะครับเราคิดว่าความกังวลนะครับเรื่อง recession จะต้องยิ่งใน US นะครับค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันกลับมามีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ย อะไรบ้างที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่เราดูนะครับเรื่องแรกนะครับเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สะท้อนปัญหานะครับว่าจะเป็นตัว PMI นะครับหรือว่าตัวเลขตลาดแรงงานนะครับก็เริ่มเป็นอะไรที่ตึงๆมากพอสมควรแล้วนะครับในแง่ของการที่อาจจะเริ่มส่งสัญญาณไม่ดีนะครับแล้วก็ถ้ามองระยะถัดไปเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าถ้ามองตัวดอกเบี้ยเนี่ยเฟดก็น่าจะมีการกำหนดดอกเบี้ยอยู่ที่บริเวณนี้แหละนะครับประมาณสัก 5% ดอกเบี้ยนโยบายนะครับทีนี้เราศึกษาดูมูฟเนี่ยนะครับเราพบว่าตราบใดก็ตามที่เฟดยังคงดอกเบี้ยเนี่ยนะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยยังเป็นอะไรที่แฮปปี้อยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเห็นเฟดเริ่มลงดอกเบี้ยนะครับณจุดนั้นเนี่ยความกลัวเรื่องเงินเฟ้อครับความกลัวเรื่องตัว recession เนี่ยมันจะกลับมานะครับแล้วมันก็จะสร้างแรงกดดันกับตัวตลาดหุ้นเนี่ยได้อีกระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในช่วงเวลาสั้นๆนะครับช่วงเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่เห็นสัญญาณในเชิงลบหรอกนะครับเพราะเต็มที่เฟดก็คงดอกเบี้ยเนี่ยต่อไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามองไกลไปกว่านั้นนะครับมันจะเป็นช่วงปลายไตรมาส2หรือขึ้นช่วงต้นควอเตอร์3เนี่ยนะครับณจุดนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังความเสี่ยงเรื่องrecessionเพราะว่าเฟดอาจจะเริ่มขยับดอกเบี้ยลงนะครับตรงนี้เป็นไปได้นะครับทีนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้ามองในต่างประเทศเนี่ยนะครับเราก็มองความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างจะแรงขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ฟินแลนด์เนี่ยนะครับเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้นะครับนี่คงต้องดูว่าปฏิกิริยานะครับจากตัวรัสเซียเนี่ยจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นแฟกเตอร์ในต่างประเทศเนี่ยคงมีประมาณนี้นะครับส่วนในบ้านเรานะครับถ้าเป็นธีมใหญ่เนี่ยนะครับผมคิดว่าช่วงไตรมาส2เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวเรื่องการเมืองนะครับซึ่งเราจะมีการเลือกตั้งกันนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับช่วงระยะเวลาก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมว่าตลาดไม่ได้มีการตอบสนองอะไรเชิงลบหรอกนะครับน่าจะเห็นอะไรที่กระเตื้องขึ้นกระเตื้องสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรากังวลว่าหลังเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับเรายังมองภาพไม่ชัดเจนนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชัดเจนนะครับว่ารูปร่างหน้าตารัฐบาลใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวที่เกิดเพรสเชอร์ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่เราจะเจอนะครับหลังจากสงกรานต์ไปต้นไปเนี่ยนะครับคือตัวประกาศผลประกอบการนะครับในงวดควอเตอร์1นะครับภาพที่เห็นเป็นยังไงนะครับถ้าภาพใหญ่เนี่ย Q on Q คือเทียบกับควอเตอร์4ของปี65เนี่ยยังไงก็เห็นการเติบโตนะครับแต่ถ้าเทียบ Year on Year นะครับผมว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะเห็นการหดตัวของฐานกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้อง selective นะครับแล้วก็ดูกันตามรายเซกเตอร์ออกไปนะครับว่าเซกเตอร์ไหนนะครับหรือหุ้นตัวไหนเนี่ยที่มีเทรนด์ของตัว earning ซึ่งเป็นสัญญาณที่ออกมาเชิงบวกพังนะครับเพราะฉะนั้นภาพตลาดเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าหลังสงกรานต์เป็นยังไงผมคิดว่ายังไม่เป็นอะไรที่จะเจอปรับแฟกเตอร์ที่เป็นลบก็มากดดันเท่าไหร่นะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะเห็นแรงที่มีการขับเคลื่อนขึ้นต่อไปได้นะครับแต่ว่าไปได้ไกลไหมนะครับก็คงไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแนวต้านเนี่ยถ้าจะวางเป็นกรอบนะครับจุดแรกนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1610นะครับถัดไปเนี่ยก็อยู่ที่1630นะครับส่วนแนวรับเนี่ยปลายไหมนะครับผมมองว่าเท่าแถวบริเวณสัก1580ก็น่าจะรองรับได้ครับค่ะถ้าเรามองในลักษณะของกรอบแบบนี้นะคะแล้วก็มองปัจจัยที่เข้ามากระทบแล้วเราแนะนำนักลงทุนในการจัดพอร์ตเลือกหุ้นที่เป็นท็อปพิกของเรายังไงบ้างคะ
ครับก็จริงๆผมมองว่าตัวหุ้นที่เลือกเนี่ยนะครับคงพยายามเล่นหุ้นที่ดูแล้วคิดว่าเห็นการเติบโตของกำไรที่ชัดเจนนะครับอาจจะคลุมถึงทั้งปี66เลยนะครับก็อาจจะมีอยู่หลายๆเซกเตอร์นะครับที่มีความน่าสนใจนะครับอย่างอันแรกเลยนะครับผมคิดว่ากลุ่มรับเหมาว่าน่าสนใจนะครับทั้งตัวสเต็กแล้วก็ซีเกตนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราเห็นตัวการสะสมแบ็คล็อกเนี่ยเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเฉพาะยิ่งหลังๆเนี่ยวันก่อน CK นะครับก็มีการประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็ให้ภาพแบ็คล็อกที่จะเข้ามานะครับจากโครงการตัวไฟฟ้าที่เขื่อนหลวงพระบางเนี่ยก้อนใหญ่พอสมควรนะครับอาจจะเห็นตัวที่เป็นแรงขับเคลื่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถ้ามองภาพใหญ่นะครับการใช้จ่ายเงินของภาครัฐนะครับผมคิดว่าเราหมดช่วงของการใช้เพื่อเยียวยาแล้วก็รักษาจากกรณีโควิดแล้วนะครับก็น่าจะเห็นการจับจ่ายและเชิงการลงทุนเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มรับเหมานะครับอย่าง CK Tech ก็น่าสนใจนะครับอีกประเภทนึงนะครับเราเล่นหุ้นจากการเปิดเมืองแล้วก็ไปเล่นท่องเที่ยวเนี่ยเยอะละนะครับผมว่าอีกเซกเตอร์นึงคือกลุ่มพวกนิคมอุตสาหกรรมครับก็มีตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากเปิดประเทศเราคาดหมายว่าน่าจะเห็นยอดขายที่ดินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีหุ้นอย่างตัวอมตะนะครับที่น่าสนใจนะครับถัดมาก็จะเป็นกลุ่มพวกICT นะครับผมคิดว่าภาพของตัวเนี้ยนะครับหลังจากที่มีการควบรวมระหว่างทรูกับดีแทคเรียบร้อยแล้วนะครับภาพการแข่งขันช่วงต้นเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ผ่อนคลายลงไปได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เรามองเห็นภาพการฟื้นตัวของ earning นะครับอาจจะเป็นเติบโตไม่ได้เยอะนะแต่ว่าค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับของหุ้นบางตัวอย่างตัว Advance นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าลองศึกษาดูนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่เทิดค่ะครับสวัสดีครับก็ให้หุ้นแนะนำเอาไว้นะคะ4ตัวด้วยกันเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ศึกษาการลงทุนกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะเราจะมาตรวจสอบกันต่อนะคะสำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ที่มีปัจจัยทั้งเรื่องของสงกรานต์ผลักดันในเรื่องของเม็ดเงินเศรษฐกิจแล้วก็การเลือกตั้งนะคะจะโดดเด่นหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงไตรมาสที่2นี้ค่ะเศรษฐกิจไทยปัจจัยภายในนั้นดูโดดเด่นนะคะมีทั้งเรื่องของความคึกคักในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์มีทั้งเรื่องของการเลือกตั้งแต่ว่าก็มีวิกฤตจากภายนอกที่เข้ามาบั่นทอนด้วยเช่นเดียวกันแหละค่ะดังนั้นนะคะเราจะประเมินเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่2นี้อย่างไรค่ะไปพูดคุยการกับดร.ชาวเก่งชนประธานกรรมการบริหารบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะดร.คะสวัสดีครับคุณแพนครับค่ะอย่างที่เรากำลังจะเตรียมนะคะหยุดยาวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะดร.คะเราประเมินว่าเทศกาลสงกรานต์นี้มันจะคึกคักมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับเศรษฐกิจไทยค่ะครับดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเริ่มค่อยๆกลับมาหลังโควิดผ่านไปนะครับการท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นก็เริ่มทยอยฟื้นตัวขึ้นนะครับดังนั้นเราคาดว่าการเดินทางในช่วงสงกรานต์กลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นตัวเลข2หลักนะครับเราคาดการในเบื้องต้นจากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยคิดว่าปริมาณทริปเนี่ยที่ออกต่างจังหวัดเนี่ยคงเพิ่มขึ้นใกล้ๆ30%นะครับการใช้จ่ายก็คงเพิ่มขึ้นใกล้ๆ30%เหมือนกันประเด็นที่จะติดตามก็คือว่าไอ้เรื่องเงินเฟ้อและค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพเนี่ยอาจจะทำให้มูลค่าการใช้จ่ายต่อทริปเนี่ยลดลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเนื่องจากไอ้วอลุ่มของทริปเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะปีนี้ไตรมาส2ก็ได้รับแรงหนุนจากเรื่องการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวต่อเนื่องครับค่ะเรามองภาพในลักษณะแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ความคึกคักในด้านการท่องเที่ยวกลับคืนมาด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสที่2นี้ค่ะดร.จะมีเรื่องของการเลือกตั้งด้วยเราประเมินว่ามันน่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับอันนี้อาจจะมีการใช้จ่ายของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครที่ลงพื้นที่ครับก็โดยธรรมชาติก็น่าจะมีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในช่วงหาเสียงนะครับแล้วก็อาจจะช่วยกระตุ้นได้บ้างแต่ว่าประเด็นที่เราติดตามคือการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลได้ทันสิ้นปีงบประมาณหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราติดตามครับในช่วงไตรมาส2ก็อย่างที่คุณแทนเรียนก็คงเป็นเรื่องเงินสะพัดจากการลงพื้นที่หาเสียงครับค่ะเรามองแล้วนะคะทั้งสงกรานต์ทั้งการเลือกตั้งนี่เม็ดเงินจะสะพัดมากน้อยแค่ไหนคะ
เลือกตั้งเราไม่ได้คำนวณนะครับแต่สงกรานต์เนี่ยเราคิดว่าต่อทริปเนี่ยเขาใช้กันก็ประมาณเกือบ 5,000 บาทฉะนั้นตัวเลขที่เราคำนวณในเบื้องต้นเนี่ยก็ราวๆใกล้ๆ 30,000 ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ 126% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนครับค่ะเราเห็นภาพนะคะของปัจจัยสนับสนุนไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปดูปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงกันบ้างเรามองปัจจัยเสี่ยงด้วยไหมคะดร.คะเพราะว่าภายนอกเนี่ยก็มีหลากหลายปัจจัยที่เข้ามาบั่นทอนอยู่พอสมควรนะคะครับก็ยังต้องติดตามการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเดือนพฤษภาเนี่ยคาดว่าเขายังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยนะครับของบ้านเราก็ถูกคาดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับฉะนั้นต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการเนี่ยน่าจะยังคงขยับขึ้นในไตรมาสนี้ครับความเสี่ยงอื่นๆก็จะเป็นประเด็นราคาน้ำมันนะครับอย่างที่เราเห็นแล้วว่าซาอุดีอาระเบียลดกำลังการผลิตลงนะครับราคาน้ำมันดิบอย่างเบรนท์เนี่ยดีตัวกลับขึ้นไปครับประเด็นเหล่านี้อาจจะมีผลต่อเงินเฟ้อซึ่งทำท่าว่าจะชะลอลงอันนี้ก็ยังต้องติดตามเหตุการณ์ในยูเครนรัสเซียก็เป็นเรื่องปกติที่ยังต้องตามอยู่ครับค่ะเรามองเรื่องของวิกฤตธนาคารในสหรัฐยุโรปหรือแม้กระทั่งปัจจัยปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคในฝั่งตะวันตกนี่คลี่คลายแล้วหรือยังคะณจุดนี้นะครับความกังวลในเรื่องสภาพคล่องเนี่ยลดลงไปมากนะครับแต่ประเด็นที่เรากังวลก็คือถ้าเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐและยุโรปเนี่ยชะลอตัวลงคาดว่าจะประมาณไตรมาส4น่าจะเห็นชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายต่อสถาบันการเงินพอร์ตของเขาแล้วก็ไอ้คุณภาพสินเชื่อนี่ก็ต้องไปรอดูฉะนั้นเหตุการณ์เนี่ยเราคิดว่าคลี่คลายลงในระยะสั้นแต่ยังต้องติดตามอยู่เพราะว่าวัฏจักรเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปน่าจะยังอยู่ในขาลงครับค่ะสำหรับปีนี้นะคะ2566ก็มีการคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจตลอดทั้งปีของไทยนะคะสำหรับศูนย์วิจัยกสิกรไทยเองเนี่ยเราคงเป้าเอาไว้หรือว่าเรามีการปรับประมาณการอย่างไรบ้างคะครับเรายังคงประมาณการเราที่ร้อยละ 3.7 นะครับเราก็ปรับตัวเลขท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าปรับตัวเลขส่งออกลงครับฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่าเรายังใช้ตัวเลข 3.7 นี้แล้วก็ติดตามเหตุการณ์ไปอีกระยะหนึ่งประเด็นที่สำคัญอย่างที่เวียนะครับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลการเบิกจ่ายงบประมาณว่าจะทันสิ้นปีงบประมาณนี้ไหมแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยรวมถึงเรื่องภาคธนาคารและวัฏจักรธุรกิจของสหรัฐครับค่ะเมื่อสักครู่นี้พอพูดถึงเรื่องของการส่งออกนี่ทางด้านของภาคเอกชนดูไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่สำหรับปีนี้นะคะในมุมมองของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนี่เราให้เอาไว้ว่ามันจะเติบโตไหมคะหรือว่าปีนี้มันน่าจะติดลบเพราะว่าไตรมาสแรกเนี่ยดูเหมือนภาคเอกชนจะกังวลใจว่าอาจจะติดลบในเลข2หลักเนี่ยค่ะครับคงติดลบครับแต่ว่าการติดลบเนี่ยน่าจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฐานนะครับก็อย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเรียนเนี่ยคือคิดว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยไอ้ตัวเลขส่งออกเนี่ยก็จะดูนิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งปีเนี่ยเราคาดว่าคงติดลบประมาณร้อยละ 1.5 ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นมุมมองนะคะจากทางด้านของศูนย์วิจัยกสิกรไทยแหละค่ะที่มองว่าทั้งปียังสามารถเติบโตได้ที่ระดับ 3.7% นะคะเราเห็นภาคนะคะทั้งขารายได้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวส่งออกเนี่ยอาจจะชะลอตัวนะคะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะคะจากภายนอกที่อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาจัดพอร์ตการลงทุนกันนะคะเราจะมองหาทางเลือกการลงทุนที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยโลกค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาในช่วงนี้ค่ะมาจัดพอร์ตการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวมกันบ้างดีกว่านะคะหลายๆคนอยากจะมองหาธีมการลงทุนที่น่าสนใจแล้วก็สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้ในช่วงภาวะผันผวนแบบนี้เราจะไปขอคำแนะนำกันค่ะจากทางด้านของคุณสุกิจจรัสชัยวรรณา CFA FRM ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกิจค่ะ
สวัสดีครับคุณแทนครับค่ะมาก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่2นะคะหลายๆความเคลื่อนไหวเนี่ยมีหลายปัจจัยที่น่าจับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวของรายสินทรัพย์นะคะตอนนี้เนี่ยเราประเมินนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในไตรมาสที่2นี้ยังไงบ้างคะผมคิดว่าปัจจัยที่จะมีผลกับการลงทุนในไตรมาสที่2นี้นะครับหลักๆยังคงเป็นนโยบายการเงินของทางสหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาค่อนข้างให้ความสำคัญกับตัวเลขการจ้างงานนะครับเพราะการจ้างงานที่ร้อนแรงมากเนี่ยจะทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ย อยู่ในระดับสูงที่นานกว่าที่หลายๆคนคิดนะครับนโยบายการเงินเนี่ยการที่เขาดำเนินนโยบายการเงินในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่แรงแล้วก็เร็วมากนะครับขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยถ้าคิดจาก 0.25% เนี่ยขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย16เท่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนเราเห็นผลของอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยที่มันเข้าไปมีผลต่อสถาบันการเงินแล้วนะครับอย่างเคสที่เราเห็นก็คือเคสของ SVB และอาจจะมีธนาคารอื่นๆนะครับอีกประมาณสัก 5-6 ธนาคารที่อาจจะอยู่ในขายเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยแน่นอนมันมีผลต่อตัวของเศรษฐกิจจริงๆทีนี้ทิศทางของเฟดเนี่ยว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรืออาจจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่ต้องดูเนี่ยคือความร้อนแรงของตลาดการจ้างงานนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจดูเหมือนกันอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงว่าผลของอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยมันเริ่มทำให้ความเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มชะลอความร้อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดจากตำแหน่งงานที่เปิดลดลงนะครับค่ะแสดงว่าในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนี่ยทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเราคาดหวังหรือว่าคาดหมายในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเอาไว้อีกสักกี่ครั้งคะตอนนี้ตลาดนะครับกำลังคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอีก1ครั้งขึ้นไปที่ 5.25 นะครับปัจจุบันอยู่ที่5น่าจะขึ้นอีกครั้งนึงไปอยู่ที่ 5.25 แต่ว่าเฟดดอทพลอตก็คือการให้การประมาณการของผู้ว่าการเฟดเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยคือจะยืน 5.25 เนี่ยไปจนถึงสิ้นปีจุดที่จะทำให้เฟดเปลี่ยนมุมมองเนี่ยผมคิดว่าคงอยู่ที่ความร้อนแรงของเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจเห็นโอกาสของความอ่อนแอลงนะครับหรือตลาดการจ้างงานลดความร้อนแรงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ได้แต่ผมคิดว่ามีจุดหนึ่งที่เราน่าสังเกตดูนะครับก็คือการที่ yield curve เนี่ยก็คือyield curve มัน invert นะครับคืออัตราผลตอบแทนระยะยาวต่ำกว่าผลตอบแทนระยะสั้นเนี่ยนะครับ เวลาที่ yield curve invert เนี่ยมันหมายถึงว่าเศรษฐกิจกำลังจะมีโอกาสที่จะ recession ภายใน12-18เดือนข้างหน้านะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มัน invert จนถึงจุดที่สุดแล้วนะครับแล้วเริ่มกลับมาชันขึ้นนะครับอันนี้หมายถึงว่า recession เนี่ยมันจะใกล้เข้ามาแล้วหมายถึงว่าเศรษฐกิจถดถอยอาจจะอยู่ในระยะประมาณสัก3-6เดือนข้างหน้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้ yield curve เนี่ยนะครับมันเคย invert สุดๆเนี่ยคือติดลบไป0.9% นะครับปัจจุบันเนี่ยมันลดลงมาเนี่ยอยู่ที่ 0.5 แล้วนะครับค่ะอันนี้มันก็เป็นสัญญาณอีกอันนึงให้เราเรียกว่าต้องเตรียมอยู่ในขาของความระมัดระวังกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในอนาคตเหมือนกันครับค่ะซึ่งอาจจะต้องรอติดตามเรื่องของพัฒนาการของวิกฤตธนาคารในสหรัฐพ่วงเข้าไปด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับใช่ครับในส่วนของธนาคารเนี่ยจริงๆก็การที่เฟดเนี่ยออกมาให้โปรแกรมนะครับเป็น Bank Term Funding Program เนี่ยอันนี้มันเสมือนกับการที่อัดฉีดสภาพคล่องเนี่ยกลับมาให้ธนาคารที่ต้องการสภาพคล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าที่จะทำให้ธนาคารวิกฤตธนาคารที่จะเกิดขึ้นเหมือนรุนแรงเหมือนสมัยช่วงปี2008เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นเนี่ยก็จะน้อยมากๆครับค่ะดังนั้นมองภาพในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะมากำหนดธีมการลงทุนกันดีกว่าในช่วงไตรมาส2นี้เนี่ยนะคะมองสินทรัพย์ไหนเด่นแล้ววางแผนให้นักลงทุนยังไงดีคะผมคิดว่าในช่วงนี้นะครับเรายังคงต้องอยู่กับสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอยู่เพราะจริงๆถ้าเราดู S&P 500ตอนนี้เนี่ยนะครับที่ PE ประมาณ20เท่าเนี่ยคิดเป็น earning yield นะครับประมาณ 5%ถ้าเทียบกับผลตอบแทนที่เฟดฟันเรทให้เนี่ยก็คือ 5% เท่ากันนะครับอันนี้มันหมายถึงว่า earning yield แกคือจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยควรจะให้ earning yield ที่มากกว่าโอกาสการนี้เพราะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าพอเวลามันให้ความผลตอบแทนที่เท่ากันแบบเนี้ยผมคิดว่า
โดย valuation เนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตึงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราน่าที่จะมองหาการลงทุนในกลุ่มของตราสารหนี้มากกว่านะครับโดยตัวที่เราชอบนะครับเราก็ยังคงเป็นตัวเดิมนะครับก็อันหนึ่งเนี่ยจะเป็นกองทุนของทหารไทยนะครับชื่อ TMB G Income จะเป็นฟีดเดอร์ฟันนะครับก็ไปที่ตัวของ Pinco Income Fund นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นของ MFC นะครับ NMU Bond นะครับฟีดเดอร์ฟันก็ไปที่ JP Morgan Aggregate Bond Fund นะครับโดยที่ตัวของ NMU Bond เนี่ยจะเน้นเข้าไปที่ตราสารของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีความปลอดภัยสูงนะครับโดยที่มีเครดิตเรตติ้งโดยเฉลี่ยทั้งพอร์ตเนี่ยอยู่ที่ double A นะครับอยู่ที่2 A ก็ถือว่ามีความปลอดภัยที่สูงมากครับค่ะจะได้เป็นลิสต์เอาไว้ให้นักลงทุนได้ไปศึกษากันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะให้คุณผู้ชมได้ทำการบ้านนะคะเพื่อที่จะเอาไปวางแผนจัดพอร์ตการลงทุนประจำไตรมาสที่2มาฝากกันนะคะก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วค่ะแล้วเรากลับมาพบกันนะคะหยุดยาวในช่วงเวลานี้นะคะพักผ่อนและเดินทางปลอดภัยนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันที่18 เมษายน 10:05 น.เป็นต้นไปวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ